ตกันดีกว่านะคะกับบันเทิงต่างประเทศแต่ว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยคือสาวไทยนั่นก็คือลิซ่าจากวงบล็อกเพลงนั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะจะเป็นไอดอลคนที่3แล้วแห่งค่าย YG Entertainment ค่ะที่ออกมาโชว์สเต็ปนะคะกับการออกมาเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะ X Academy หรือว่าเป็นสถาบันนะคะของค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment คือเหมือนกับว่าเป็นค่ายในเครือนั่นแหละนะคะแล้วคราวนี้ค่ะเธอจะรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ในสถาบันแห่งนี้ด้วยนี่กับอันนี้เป็นโชว์ที่ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ1เดือนนะถึงจะได้ออกมาเป็นช่วงเวลาของเพลงนี้ของเธอที่โชว์สเต็ปการเต้นแบบที่สุดของลิซ่าเธอเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในไอดอลของ YG นะคะที่ทั้งร้องแล้วก็เต้นดีที่สุดก่อนหน้านี้ค่ะก็มีซึงฮุนจากวง Winner นะคะแล้วก็ดวงฮยอกจากไอคอนได้ออกมาโชว์สเต็ปในครั้งนี้กับการเตรียมเปิดนะคะค่ายใหม่อย่าง X Academy ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะคือคลิปที่ว่านะครับคือออกมาแป๊บเดียวตอนนี้ยอดวิวแตะล้านแล้วนะฮะก็คือเป็นคลิปที่เธอเนี่ยเต้นกับทีมแดนซ์หรือว่าแดนซ์ครูที่ดังมากของเกาหลีชื่อว่าทีม Crazy นะฮะที่จะมาเป็นเทรนเนอร์ในรายการ X Academy นี่แหละนะครับซึ่งเพลงที่เธอเลือกมาเนี่ยก็เป็นเพลง I Like It นะฮะของ Cardi B, Bad Bunny and J Balvin นะฮะคือต้องบอกว่าโอ้โหดูการเต้นของเธอนี่เหมือนเป็นแร็ปเปอร์ฮิปฮอปผิวสีเลยอ่ะมีทั้งความแข็งแรงความดุดันแล้วก็ดูเป็นอเมริกันมากๆนะฮะนะคะแบบลิซ่าเองเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นแล้วก็สำหรับสถาบัน X Academy นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสถาบันที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ค่ะที่มีความสามารถให้เข้ามาเป็นศิลปินโดยทางประธานยางฮยอนซอกนะคะก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินเป็นคนดูแลนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่มาที่ค่ายนี้ก็อาจจะได้ขึ้นมาเป็นศิลปินของค่าย YG ก็อาจจะเป็นได้นะคะคือยังไงคือเป็นค่ายเด็กฝึกนั่นเองเด็กปั้นเลยนะฮะท่านประธานเนี่ยก็จะเลือกขึ้นมาถ้าใครเนี่ยมีความสามารถก็จะขึ้นเข้าไปสู่ในค่าย YG แต่ยากใช่ไหมยากมากนะคะก็ต้องพยายามกันสักนิดนึงวันนี้ต้องบอกว่าเลิกดองก็ได้แล้วนะศิลปินเนี่ยครับค่ะคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะข่าวคราวของฟ่านปิงปิงบ้างนางเอกดังของเมืองจีนนะฮะที่ต้องบอกว่าตอนนี้มรสุมชีวิตเยอะเหลือเกินนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็โดนทางการของจีนเนี่ยฮะปรับเป็นเงิน 4,252 ล้านบาทในโทษฐานที่เธอเนี่ยเลี่ยงภาษีนะครับยังไม่หมดนะฮะมีค่าปรับที่การแจ้งไม่แจ้งและไม่จ่ายอีกจำนวน248ล้านหยวนหรือประมาณ 1,192 บาทคือเยอะมากๆรวมๆกันแล้วเนี่ยโอ้โหครึ่งหมื่นล้านนะใช่นะคะใกล้เคียงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การชำระหนี้ในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือเขากำหนดเอาไว้นะคะว่าให้ชำระภายใน15วันหลังจากที่มีการสั่งลงมานะคะเป็นคำสั่งของศาลแต่ทีนี้เนี่ยทางการก็บอกว่าเห็นใจเพราะว่ามูลค่ามันเยอะนะคะใครจะมีเวลาไปเอาเงินออกมาเยอะขนาดนี้ให้กับทางการฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก็เลยยืดนะคะออกไปให้เป็นช่วงภายในสิ้นปีนี้ค่ะทรัพย์สินของเธอทั้งสิ้นนะคะที่มีจากการประเมินในเบื้องต้นที่เหมือนกับว่าเขาไปสืบทราบมาแล้วก็รู้ชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีราวๆ 7,000 ล้านหยวนเลยนะคุณผู้ชมซึ่งมูลค่านี้ก็ประมาณ 33,670 ล้านบาทนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปการจะจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนี้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนั่นเองค่ะใช่ครับรวมไปถึงอย่างที่บอกคือเงินเยอะจริงแต่ว่าถ้าจะเอาเงินมาจ่ายเนี่ยค่าปรับ 4,000 ล้านเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใน15วันหรือในสิ้นปีนะซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับฟ่านปิงปิงเนี่ยสื่อจากฮ่องกงเนี่ยได้รายงานว่าเธอเนี่ยมีการปล่อยขายนะฮะอสังหาริมทรัพย์ของเธอเนี่ย41ยูนิตนะฮะที่อยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเพื่อหารายได้ก้อนนี้เนี่ยมาชำระให้กับทางรัฐบาลนะฮะซึ่งเธอเนี่ยขายต่ำกว่าราคาตลาดถึง 30% เลยทีเดียวเพื่อที่จะทำให้มันสามารถขายได้แล้วก็เอาเงินมาจ่ายใช้ค่าปรับได้ทันนะฮะค่ะแล้วก็เป็นผลปรากฏว่าสามารถขายได้อย่างรวดเร็วมากๆมีคนมาซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนกับการเซ็นสัญญาแล้วก็นำเงินนี่แหละมาจ่ายให้กับทางการนั่นเองค่ะครับผม
เอาละฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรนะฮะเธอจะจ่ายได้ทันไหมซึ่งน่าจะทันนะก็น่าจะทันแหละนะคะในเมื่อขายได้ขนาดนี้แล้วนะคะเอาทีนี้คุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันต่อค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวของท็อปเรคคอร์ดนะคะวันนี้เนี่ยมาดูซิว่านอกจากความสวยแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นมีเสียงดีด้วยโอ้หายากนะคือต้องบอกว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเน้นแค่เสียงไงแต่สมัยนี้เนี่ยต้องแซบด้วยต้องถูกใจวัยรุ่นด้วย จะมีใครกันบ้างที่ทั้งสวยแซบแล้วก็เป็นนักร้องคุณภาพนะครับไปชมกันในช่วงท็อปเรคคอร์ดครับค่ะของคู่กันคู่กันและเชื่อว่าไม่มีใครยอมใครไม่เว้นแม้กระทั่งวงการลูกทุ่งที่มีการพูดถึงนักร้องสาวที่มาพร้อมกับความเซ็กซี่วันนี้จะพาไปดูว่าลูกทุ่งสาวคนไหนที่โลกออนไลน์ยกให้เธอเป็นนักร้องสุดแซ่บเซ็กซี่กันบ้างไปดูพร้อมกันในช่วงท็อปเรคคอร์ดเริ่มกันที่ท็อปเรคคอร์ดอันดับที่5กับจ๊ะอาสยามหรือจ๊ะคันหูผู้ที่โด่งดังจากคลิปเพลงคันหูที่ถูกโพสต์ลงใน YouTube จนทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนด้วยเนื้อหาเพลงที่ล่อแหลมและบีท่าเต้นที่ยั่วยวนจนถูกยกให้เป็นนักร้องที่สวยแซ่บและเซ็กซี่ที่สุดท็อปเรคคอร์ดอันดับที่4แคนดี้รักแก่นทายาทราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์บานเย็นรักแก่นที่งานนี้นอกจากความสามารถของแคนดี้จะครบเครื่องแล้วความสวยเซ็กซี่กับลีลาสุดแซ่บบนเวทีก็ยังมัดใจหนุ่มๆและสาวหล่อได้อีกต่างหากเรคคอร์ดอันดับที่3สาวมากความสามารถกระแตอาสยามอดีตนักมวยที่ผันตัวมาเป็นนักร้องทำให้รูปร่างของเธอกระชับฟิตแอนด์เฟิร์มแถมมีกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายดูเป็นสาวสุขภาพดีและเซ็กซี่ครองใจชาวไซเบอร์ไปเลยจ้าเรคคอร์ดอันดับที่2แม้จะเข้าวงการไม่นานแต่ไม่มีใครไม่รู้จักกับลำไยไหทองคำเจ้าของเพลงผู้สาวขาเลาะที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวมาแรงซึ่งเธอก็มาพร้อมกับท่าเต้นพลิ้วสะท้านใจของสายย่อเซ็กซี่ขยี้ใจสุดๆจนมีงานชุกตลอดทั้งปีไปเลยค่ะและท็อปเรคคอร์ดอันดับที่1ใบเตยอาสยามเจ้าของฉายาไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยที่นอกจากเสียงจะดีแล้วเธอยังเป็นนักร้องเซ็กซี่ที่ถูกพูดถึงทุกครั้งที่ออกซิงเกิลใหม่และที่สำคัญก็คือท่าเต้นของเธอที่ไม่เคยจะธรรมดาจนมีคนเต้นตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วล่ะค่ะแม่หลายคนเนี่ยนะทำเอาใจน้องโตไม่ค่อยดีเลยนะคะพี่เรียกว่าแซบกันทุกคนนะฮะต้องยอมรับจริงๆนะฮะค่ะอะไรฮะคุณผู้ชมฮะในช่วงนิวหมายข่าววันนี้18:20 นะครับมาชมเรื่องราวของเสือดำแล้วก็หมีขอ คือล่าสุดเนี่ยเป็นหมีขอแล้วถูกล่าทีนี้เห็นบอกว่าจะมาจัดการการเห็นท่านศิวราเนี่ยลงมาช่วยดูแล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือโจวัยรุ่นนะฮะที่มีการกราดกระสุนอาก้ากันบริเวณประตูน้ำทำให้นักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยมีตาย1แล้วก็บาดเจ็บ4นะฮะติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับค่ะพบกันในนิวหมายข่าวนะคะกับคุณธีระธัญญาอนันต์ผลคุณตะวันรุ่งเตี้ยประดิษฐ์และคุณสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลในนิวหมายข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของบันเทิงซอย18แล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ